c'est bizarre cette cage เป็นภาพยนตร์ที่เติมไฟให้กับตัวเองแล้วก็กลายเป็นมาสเตอร์พีซปีนี้ของผมเลยนะเพลงเพราะมากครับมันซาบซึ้งมากโดยเฉพาะฉากที่ตัวของนางเอกเนี่ยพยายามจะทำให้ครอบครัวของเธอเนี่ยเข้าใจในพรสวรรค์ของเธอได้เนี่ยหนังมันก็ถ่ายทอดออกมาได้ดีมากๆขอพูดเลยว่าไม่ได้ดูหนังดีๆขนาดนี้มานานมากแล้วค่ะประทับใจมากน้ำตาแตกค่ะพูดเลย ออกมาเรารู้สึกว่าคำว่าดูหนังเราอิ่มเป็นยังไงมันเป็นอย่างนี้นี่เองสนุกไปตลอดทางนะสนุกแล้วก็ตลกซาบซึ้งประทับใจร้องไห้ มันเป็นหนังที่มีชีวิตมากมันมีสีสันมากมันเป็นเรื่องจริงที่ทำให้เราสัมผัสได้หัวใจด้วยจริงๆครับคือทุกอย่างทำให้คุณมีความสุขได้กับในทุกๆวินาทีค่ะมันไม่ใช่แค่หนังฟีลกู๊ดที่ตามความฝันเฉยๆคือมันดีมากดีเกินความคาดหมายดีจนแบบเราดูจบแล้วเราอยากเขียนรีวิวทันทีเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยครับถึงทุกฉากเลยอะค่ะร้องไห้หนักค่ะหนังดีมากๆครับอยากให้ทุกคนมาดูกันมากๆครับแล้วก็ระหว่างความฝันกับความรักของครอบครัวมันอะไรสำคัญกว่ากันเป็นหนังอีกหนึ่งเรื่องที่เหมาะจะพาทุกคนในครอบครัวมาดูด้วยกันมากๆแล้วจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยครอบครัวรักกันมากแค่ไหนรับรองว่าคุณจะได้อะไรดีๆกลับไปอย่างแน่นอนฮะผมเชื่อว่าถ้าเกิดใครได้ดูครับต้องบอกต่อแน่นอนครับผมรับประกันว่าเรื่องนี้แบบน่ารักมากๆครับผมจริงดีใจมากที่ได้ดูอะไรอย่างนี้ครับผมต้องมาดูค่ะ Comprenez bien je veux ความฝันสำคัญสำหรับชีวิตมากพอสมควรเลยนะครับบางครั้งการที่เราได้อ่านหนังสือสักเล่มได้ฟังเพลงได้ดูภาพยนตร์ดีๆก็อาจจะทำให้เราเกิดความคิดเกิดไอเดียต่างๆที่พาเราไปสู่สิ่งที่เราเป็นในอนาคตนะครับถ้ารู้ตัวชอบทำอะไรก็ลองทำดูอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้ว่าแบบทิ้งทุกอย่างในชีวิตเพื่อไปทำตามความฝันอะไรเงี้ยจะเป็นแบบว่าแบ่งพาร์ทของชีวิตมาให้ความฝันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีหนังเรื่องนี้ก็เรียกว่าแบบตัวละครน่าสนใจแบบว่ากล้าลุกขึ้นมาทำตามที่ตัวเองอยากทำทำสิ่งที่ชอบเพราะมีความฝันมีแรงบันดาลใจจากการร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาดูกันเยอะๆนะคะ